วัสดีน้องนัทชิวนะครับก็พี่นัทเองนะครับก็ดีใจด้วยกับการโกอินเตอร์ครั้งนี้นะครับจริงก็รู้มานานแล้วแต่ก็ดีใจด้วยอีกครั้งละกันดีใจด้วยอีกหลายๆครั้งนะครับไปแล้วมันคงไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับยังไงก็3คําจําไว้เป็น3คําที่ใช้เหมือนกันตอนที่ไปเรียนอเมริกาใหม่ๆนะครับก็คือ Don't give up ก็คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามอย่ายอมแพ้ครับสู้ๆรอดูความสําเร็จนี่กําลังจะไปอินเตอร์เหมือนกันไปเที่ยวบ๊ายบาย